วัสดีเพื่อนๆชาว MZ Crazy Car ทุกคนนะครับรถยนต์ Mazda 3นอกจากสมรรถนะในการขับขี่ที่ดีเยี่ยมแล้วการออกแบบดีไซน์ก็เป็นอีกหนึ่งที่ดึงดูดใจไม่น้อยโมเดลในปัจจุบันถือว่าอยู่ในช่วงปลายอายุแล้วนะครับและจะมีการเผยโฉมใหม่เร็วๆนี้ดังเช่นตัวต้นแบบที่เผยออกมาก่อนหน้านี้นั่นเองสื่อต่างประเทศได้เผยภาพสิทธิบัตรของ All New Mazda 3และยืนยันว่าภาพเหล่านี้คือเวอร์ชันขายจริงอย่างแน่นอนก่อนหน้านี้ Mazda ได้เปิดตัวต้นแบบคลายคอนเซปต์ว่าที่ Mazda 3ใหม่โดยนำเสนอในรูปแบบตัวถังแฮชแบ็ก5ประตูแม้ว่าภาพสิทธิบัตรจะเป็นเวอร์ชันซีดาน4ประตูก็ตามแต่ก็มีเส้นสายที่ใกล้เคียงกับต้นแบบพอสมควรครับจากรูปแบบของ Sky Active Vehicle Architecture ล่าสุดทำให้ Mazda 3ใหม่มีความสปอร์ตเรียบหรูมากขึ้นซึ่งก็เป็นลักษณะใกล้เคียง SUV CX5 ใหม่ภายในก็มีสัดส่วนและการออกแบบใกล้เคียงกับคอนเซปต์และแน่นอนว่าตัวรถจะมีความกว้างขวางมากขึ้นไฮไลท์จะอยู่ที่การใช้เครื่องยนต์เบนซิน Sky Active X ใหม่ที่รวมเอาข้อดีของการควบคุมการจุดระเบิดในเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินเข้าไว้ด้วยกันทำให้สร้างประสิทธิภาพทั้งความแรงและความประหยัดได้ดีขึ้นคาดว่าจะมีกำลังสูงถึง190แรงม้าแรงบิด230นิวตันเมตรทั้งยังปล่อยมลพิษไอเสียที่น้อยลงอีกด้วยครับข่าวล่าสุดระบุว่า All New Mazda 3จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี2019แต่คาดว่าอาจจะมีการโชว์ตัวก่อนในงาน LA Auto Show ปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ